แล้วลงทุนเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่เขาบอกจองพื้นที่ครั้งแรกพร้อมเซ็นสัญญาประมาณ100,000ค่ะเราก็บอกว่าโอ้ยไม่เยอะขนาดนั้นอ่ะเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าถ้าเราลงทุนกับคุณอ่ะเราให้ได้ไม่เกิน200,000อ่ะก็มันก็หาหุ้นคนอื่นมาช่วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมจะได้แค่มีแค่ชั้นกับเธอเป็นหุ้นกันส่วนของเงินต้องแสนนึงใครจะไปถอนเงินสดแล้วถือขึ้นมาให้อย่างนี้แล้วยังไงคุณก็ต้องเข้าแบงค์อยู่ดีเอาเลขที่บัญชีมาดีกว่าเขาก็ให้เลขที่บัญชีคนอื่นที่ไม่ใช่เลขที่บัญชีตัวเองซึ่งเขาอ้างว่าเป็นน้องชายค่ะที่ชื่อแมรี่ก็มีเป็นเอกสารหลักฐานแจ้งความไปแล้วแล้วก็เราก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้บัญชีเธอมาอะไรเงี้ยแบบโอนไปโอนมาไหนก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นบัญชีเขาอยู่ต่างประเทศถ้าเราโอนไปนะเวลาเขาเปิดเขาก็โดนค่าธรรมเนียมตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าครับไม่มี